เรามาฟังเรื่องดีๆ WeChat ค่ะวันนี้นะคะพาไปดูเรื่องราวความใจดีของเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่เห็นคุณป้าคนหนึ่งไม่สบายไม่มีแรงจะออกมาซื้อข้าวเพราะฉะนั้นไม่ต้องสั่งแต่ส่งให้ถึงบ้านค่ะก็เลยมาถามว่าหายดีหรือยังมืออ่ะหนูก็รู้นะเวลาสั่งข้าวที่ร้านหนูเนี่ยหนูไม่ค่อยเอาตังค์เนาะป้าก็เกรงใจแล้วก็ไม่ค่อยสั่งแต่หนูอยากให้ป้าพาหนูไม่ได้คิดอะไรโอ้โหซึ้งเนาะจังหวะที่เว้นวรรคแล้วบอกว่าแต่หนูอยากให้คือเจ้าของร้านคงสังเกตว่าคุณป้าสั่งแต่ว่าคุณป้าดูแบบอาจจะเวลาจ่ายเงินหรือไม่ค่อยจะสั่งบางทีเจ้าของร้านเขาจับสังเกตคุณป้าได้อะว่าเป็นคนขี้เกรงใจด้วยนะคะคือพอจะไม่คิดเงินเนี่ยคุณป้าก็เกรงใจอีกเจ้าของร้านก็เลยคิด10บาทเท่านั้นนะคะเพื่อให้คุณป้าไม่ต้องรู้สึกผิดอะค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านเต็มใจจะให้จริงๆพอไม่สบายอยู่แล้วเห็นแบบนี้คุณป้าก็ใจบางสิคะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวค่ะเจ้าของร้านยืนยันว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ได้ขาดทุนนะก็เจียดเอากำไรจากส่วนอื่นมาชดเชยตรงนี้อยากให้ป้าเก็บเงินไว้ซื้อยาถ้าป่วยร่างกายแข็งแรงแล้วค่อยว่ากันเนี่ยคุณป้าก็เลยอวยพรให้เจ้าของร้านเนี่ยรวยๆนะถูกหวยรางวัลที่1ไปเลยทีมข่าวของเรานะคะไปเจอว่าเจ้าของร้านอาหารเนี่ยมีน้ำใจไม่ใช่เฉพาะกับคุณป้าในคลิปเมื่อสักครู่แต่มีน้ำใจกับทั้งผู้สูงอายุคนพิการคือถ้าใครมาซื้อข้าวที่ร้านเนี่ยก็จะลดราคาให้เพิ่มอีกให้เยอะๆพูนๆเลยหรือไม่ก็ให้ฟรีก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่คนรับที่ซึ้งใจและขอบคุณอวยพรขอให้รวยนะชาวเน็ตก็ชมค่ะหลายคนแสดงความเห็นนะคะบอกว่าโอ้ใจดีจังเลยชื่นใจจังแล้วก็อวยพรให้กิจการเจริญรุ่งเรืองรวยๆนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะแบ่งปันส่งต่อเนี่ยส่งมาได้เลยกับเรื่องดีๆ WeChat นะคะเข้าไปที่ Facebook Mono News นะคะหรือ LINE ก็ได้ค่ะ Good Morning Thailand จะสแกน QR Code หน้าจอก็ส่งมาได้เช่นกันไม่แน่เรื่องราวของคุณอาจจะเป็นเรื่องดีๆ WeChat ในวันถัดไปค่ะใช่